คือก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีการนำเสนอข่าวว่าคุณยิ่งยงยอดบัวงามถูกศาลเนี่ยสั่งจำคุกในคดีผลิตภัณฑ์ถังเช่าก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะออกมาชี้แจงครับว่าได้มีการเข้าไปชี้แจงกับพนักงานสอบสวนเรียบร้อยแล้วความผิดของเจ้าตัวเนี่ยคือฐานโฆษณาไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพผลิตภัณฑ์แต่อย่างใดครับและจะมีการนัดสื่อมวลชนเพื่อแถลงเกี่ยวกับรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งนึงซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยทางตัวแทนก็ได้ส่งจดหมายเชิญสื่อมวลชนมาร่วมงานแถลงข่าวของคุณยิ่งยงที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีผลิตภัณฑ์ถังเช่าที่ห้างดังราชประสงค์นะฮะกำหนดเดิมเนี่ยคือวันจันทร์8กุมภาพันธ์ครับแต่ว่าล่าสุดนะครับทางตัวแทนเองก็ได้ส่งจดหมายให้กับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งบอกว่าขอเลื่อนการจัดงานแถลงข่าวในครั้งนี้ออกไปก่อนแต่พี่ยิ่งยงยืนยันนะครับว่าจะมีการแถลงข่าวรายละเอียดข้อเท็จจริงทั้งหมดแน่นอนเรื่องวันและเวลาจะสรุปและแจ้งสื่อมวลชนให้ทราบอีกทีหนึ่งครับไม่ต้องห่วงขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ